โยมอดทนดีจังนะอาตมานึกว่าไม่เทศแล้ววันนี้นึกว่าไงโยมก็คงทนไม่ไหวคงกลับบ้านเดี๋ยวมาดูยังเต็มอยู่เลยบุญหนักบุญหนักสักใหญ่อิ่มบุญเลยลุกไม่ขึ้นเลยอิ่มบุญก็โมทนาที่อรุกรานมาบวชก็บุญของพวกเราไม่ค่อยสบายวันนี้ขั้นเนื้อขั้นตัวทำท่าไข้จะขึ้นเปลี่ยนอากาศกินยาไปยังไม่หยุดเลยคืนนี้ตั้งใจว่าจะพูดตลอดคืนจะไปรอดหรือเปล่าว่าจะออกรายการเที่ยงคืนถึงตีสามตอบปัญหาทางสถานีวิทยุขึ้นด้วย FM 89.25 บอกกับพระว่าจะเริ่มต้นวันนี้เริ่มต้นออกรายการวันนี้เป็นรายการธรรมะโต้รุ่งโยมคล่องใจนอนไม่หลับเที่ยงคืนถึงตีสามก็หมุนมาคุยได้ธรรมะอยากจะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะคนสมัยนี้ก็เครียดนอนไม่หลับมีพระนอนง่ายนั่งพอจะหลับแล้วพระเพราะไม่ได้เครียดอะไรโยมนั่งแล้วไม่หลับนี่ต้องแก้ปัญหาแก่ตัวเดี๋ยวเป็นคนหลงลืมความจำเสื่อมมาแย่เลยโยมต้องทำบุญไว้เนี่ยเมื่อกี้จะมาให้โยมหยิบทองคำรอทองคำให้หยิบหนัก5 กิโลโยมบางคนบอกโหยกไม่ขึ้นเลยทองคำเป็นโมเลกุลที่ให้5 กิโลเท่ากับเหมือนยก10 กิโล20 กิโลเลยมันละเอียดไม่เหมือนยกหินยกเหล็กดกตะโกทองแดงเพราะนั้นทองคำเป็นของละเอียดโมเลกุลละเอียดมากไม่มีช่องโหว่เลยแค่5 กิโลก็หนัก3 ล้านบาทเมื่อกี้เลยรอไปอีกได้อีกกิโลกว่าก็เป็น6 กิโลเฉพาะที่เอาให้แต่ที่จริงแล้วมีรายกิโลจะเอามาหุ้มหลวงพ่อโตกับทำฉัตรทองคำฉัตรทองคำนี่หนัก10 กิโล10 กิโลกี่ล้านละโยมเมืองไทยเป็นเมืองทองเป็นเมืองทองคนนี้เองเป็นดินทองเป็นดินธรรมก็พวกเรานี่เนี่ยอย่าไปคิดว่าทองคำจะมาจากไหนอย่าไปคิดเอามหาเศรษฐีทั้งหลายทำเลยคนที่ทำเพียงเส้นเดียวหรือเพียงธรรมจักรที่โยมไปถวายเนี่ยเพียงสลึงเพืองก็หนักเต็มโลกนี้บุญเป็นของคู่เรามันไม่เป็นของใครหรอกทองคำนี่ที่ทำไปนี่จึงให้ยกดูไงคนบอกโอ้หนักจำได้ฉะนั้นจึงว่าที่เราสร้างทองคำเนี่ยเพื่อให้เป็นภูมิรู้ของใจว่าเราได้สร้างแต่สิ่งที่ดีไว้ในโลกนี้มีแต่ของดีของประเสริฐทั้งนั้นของประณีตทั้งนั้นก็จะทำให้เรางดงามทางใจไม่เสื่อมไม่คลายเห็นแต่ภาพที่ดีนิมิตที่ดีเพราะว่าไม่ค่อยมีใครจะมีคนที่คิดจะสร้างทองคำก็น้อยเอาไปไว้ที่บ้านก็มีใครไหว้หรอกไม่มีทั้งตัวเองไปนอนรักษากลัวขโมยจะเอาอยู่ใส่สร้อยก็กลัวใครจะแย่งชิงเอาไปอวดเขาแต่ก็กลัวนะทองคำที่อยู่กับเราเอาไปใส่มากๆยิ่งกลัวใหญ่เลยแต่นี่เรามาไว้ที่วัดเนี่ยมาหุ้มหลวงพ่อโตมาไว้เป็นฉัตรทองคำเนี่ยอวดได้เลยอวดก็จะคนทั่วไปได้ไหมเนี่ยฉันมาทำมาเองเนี่ยฉัตรทองคำเนี่ยหลวงพ่อโตฉันมาหุ้มมาเองเนี่ยใครก็ไม่ต้องกลัวใครมาปล้นเรา
เพราะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ใจเรานี่คือเจ้าของบุญนะทำเลยเป็นเจ้าของบุญสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านสุขนั้นถึงตัวทำไงก็จะได้อย่างนั้นไม่เป็นของคนอื่นลูกเรามันก็เป็นของเราจะเป็นลูกคนอื่นได้ไงดังนั้นถึงว่ารายการวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยบางคนบอกฟังไม่ได้อยู่แค่บางเขตฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นวิทยุสมัยใหม่นะเป็นวิทยุสมัยใหม่ที่มันเป็นคลื่นของดิจิตอลคนไทยเรียกดิจิตอลดิจิตอลแต่ฝรั่งเรียกดิจิตอลอาตมาถามแล้วก็ไม่ใช่อนาล็อกอนาล็อกมันเป็นของหมุนไปหมุนมาเป็นคลื่น AM FM นี่เป็นคลื่นดิจิตอลต้องใช้วิทยุสมัยใหม่แล้วก็จะเปิดล็อกไว้เลย 89.25 มันจะไม่มีคลื่นอื่นตีเลยถ้าเขาไม่ทำตรงกับเราดิฉันมากำลังจะขอให้เป็นดาวเทียมให้เป็นดาวเทียมส่งไปได้ทั่วประเทศต่อไปจะดังทั่วประเทศเลยอยู่ตามอุ้มผางอยู่ตามเชียงรายอยู่สตูลยะลาจะเปิดฟังได้หมดเลยแต่ดูฟังได้นะแต่ดูภาพไม่เห็นนะเพราะเราไม่กล้าเปิดภาพเพราะพวกเราไม่รอก็เป็นดาวเทียมไม่เป็นดาวธรรมเอาแค่เสียงพอละพอเราทำงานชิ้นนี้มานานแล้ว20กว่าปีบุคคลก็ได้ปฏิบัติตามกันตามเสียงก็ถือว่าดีเดี๋ยวตอนนี้ไปต่างประเทศก็ได้อีกทำเป็นคลื่นที่ไปทางอินเทอร์เน็ตอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอยู่สแกนดิเนเวียเข้าอินเทอร์เน็ตสังฆทานธรรมฟังวิทยุสังฆทานธรรมได้เหมือนเราฟังที่นี่เลยก็เป็นอินเทอร์เน็ตที่สมัยนี้การเผยแพร่มันง่ายแต่ต้องใช้เงินหน่อยนี่อาตมาก็เป็นหนี้เขาเรื่อยแหละกลับมาสังฆทานเลยเป็นหนี้ทุกทีว่าจะไม่กลับอยู่แล้วโยมมาที่ไทยแล้วอดทำงานทุกทีไม่ได้เลยรับปากเขาทุกทีเลยไม่รู้สังฆทานมีกรรมอะไรกับอาตมาถ้าไปแล้วมันหนี้ก็หมดทุกทีคงมีคนรำคาญอาตมาเหมือนกันแหละไม่เป็นหนี้ก็ทำงานไม่ได้ไปสร้างโบสถ์ไว้ที่ยโสธรรับปากเขาบอกปีครึ่งจบให้เดือนละ 300,000 รับปากเขายังเศรษฐีเลยนะโยมนะแต่ไม่มีรักษาบาทเดียวอีตอนนี้เขาทวงแล้วบอกว่าเครดิตหมดแล้วร้านเขาไม่จ่ายของให้แล้วเครดิตหลวงพ่อหมดแล้วพวกไม่จ่ายเครดิตอยู่ที่สุพรรณบุรีร้านเสียงที่สุพรรณบุรีสั่งเท่าไหร่ให้หมดคนสุพรรณใจดีนะคนที่สารใจไม่ถึงเพราะไม่เชื่อเราแค่เงิน 6-7 แสนถอนเครดิตไม่เอาเราเลยไม่ให้เหล็กไม่ให้ปูนแต่คนสุพรรณนี่หลวงพ่อใหญ่เป็นหนี้ไว้2 ล้านจะมาเอาทีเงิน 7-5 แสนไม่ทวงเลยขอให้เป็นเสียงหลวงพ่อบอกว่าจะให้ก็แล้วกันเราก็เนี่ยต้องไปเอาที่สุพรรณนะสุพรรณบุรีเนี่ยซื้อเหล็กเส้นหนึ่งโคราชซื้อเส้นหนึ่งเส้นละ190ที่โคราชอาตมาซื้อจากสุพรรณบุรีร้อยเดียวซื้อกับญาติร้อยเดียวสังกะสีเหล็กสังกะสีไอ้เบนซ์น่ะซื้อโคราช 300,000 กว่าบาทซื้อสุพรรณ 100,000 กว่าบาทเหล็กอย่างเดียวกันนี่บุญก็นี่ก็เลยเป็นหนี้น้อยหน่อยแต่นี่พอเราไปบุกไปยานโน่นจากอีสานไปเป็นหนี้กับทางอีสานเขาก็เอาเราแรงสิเขาไม่เคยคุ้นเคยกับเรานี่ถ้าอยู่ทางสุพรรณนะเป็นหนี้ไม่เท่าไรหรอกเขาสั่งเลยเขาเป็นญี่ปุ่นสั่งได้ทั่วประเทศก็ไม่เป็นไรขอให้โบสถ์นี้มันเสร็จปีหน้าให้เสร็จเรารับไปแล้วเป็นหนี้ไม่เข็ดนะเป็นหนี้ไม่เข็ดแปลกเป็นนี่ต้องมาอยู่วัดที่นี่วัดแรกเลยโยม
ไปอยากได้สถานีวิทยุที่สุพรรณบุรีไปเอาแล้วไม่มีเงินบอกหลวงอาจารย์ก็บอกหลวงพ่อทำ700กิโลวัตต์เนี่ยต้องเอาแสนเจ็ดเอาเป็นนี่ให้เลยไปทำเสร็จแล้วแสนเจ็ดแล้วไอ้เสาน่าจะมาไปหาซื้อเขาเองเสาหลายตังค์แล้วตังค์ซื้อไม่คิดจะเอาคืนก็เลยไม่บอกราคาแล้วก็โยมก็เลยทำห้องให้ท่านเจ้าอาวาสท่านน้ำชัยก็ทำห้องให้จะมาก็บอกให้ช่างของเราไปทำต้องปูอย่างดีกันเสียงรั่วเขาก็ไปตรวจดูบอกต้องมีเงินแสนหนึ่งจึงทำได้เขาก็บอกเลยว่าต้องไม่มีเงินแสนทำห้องอัดไม่ได้แล้วกันเราต้องหากู้เขามาทำให้เสร็จที่สนามชัยรวมแล้วก็หลายแสนเหมือนกันนะยังไงก็ต้องกัดฟันทำเพื่อให้คืนแก่ญาติของเราญาติเราคนสุพรรณเราไปเกิดที่นั่นถึงเราจะไม่อยู่ที่นั่นแต่เราก็คิดถึงญาติก็คืนกลับคืนให้ชาวสุพรรณได้ฟังเพลงธรรมะและฟังธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ไปคืนให้ก็ต้องใช้เงินหลายแสนเหมือนกันตอนนี้ยังค้างอยู่ค้างจริงๆอะหลายแสนบาทแต่ว่าแสนบาทนี่จะทำห้องเสร็จแล้วพอส่งก็มันดังไม่ดีก็เลยขอซื้อดาวเทียมดาวเทียมใช้เงินหลายแสนบาทแล้วก็ส่งไปได้ทั่วประเทศเลยเราไม่ต้องงงเราเมื่อสมัยก่อนไปออกอสมทไปออกที่ราชมงคลเดือนหนึ่งต้อง 200,000 กว่าบาทโยมแค่3ชั่วโมง 200,000 กว่าบาทไอ้นี่ออกทั้งปีไม่เท่าไหร่แล้วก็ธรรมทานการให้ทานทำเป็นการชนะการให้ทั้งปวงมันถึงมันสื่อถึงเคยที่เคยเล่าว่าอุ้มผางฟังธรรมะเรารู้เรื่องแล้วพอพระไปโอ้ยถวายแล้วก็สร้างวัดได้เพราะว่าเขารู้จักเราด้วยคลื่นวิทยุตอนนี้ก็จะต้องทำไปอันนี้จะมาสั่งซื้อถูกๆเครื่องไม่แพงต่อมาจะซื้อแค่ไม่กี่หมื่นบาทไปเอาเครื่องนี้ก็แล้วกันเครื่องอะไรบ้านหม้อเสร็จแล้วก็ประมาณแสนกว่าบาทก็ทำได้ก็จะต้องไปทำที่ถ้ำปูขาอีกเครื่องหนึ่งไปที่เชียงใหม่อีกเครื่องหนึ่งวัดต้นตาลโตนแล้วก็เชียงรายวัดตาลโตนเหมือนกันแต่อยู่บนเขามีลำน้ำเลยลำน้ำแม่จันทร์ไหลข้างเขาเลยลุงตาเคยไปพักสถานที่ดีมากก็จะไปวัดเชียงรายเครื่องหนึ่งไปอุบลเครื่องหนึ่งน้องคายนี่ตั้งใจจะไปให้พวกคนเวียงจันทร์ญาติฟังเพราะก็ฟังรายการททเราพวกญาติเวียงจันทร์ฟังภาษาเรารู้เรื่องเคยเขียนจดหมายมาขอเทปมาขอหนังสือตลอดพวกเวียงจันทร์เขาก็เบื่อหมอลำเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะฟังพระเทศเหมือนกันพวกปฏิบัติมีเยอะนี่ดีนะพวกเขมรถ้าฟังออกก็ฟังอีกนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่คลายร้อนคลายเครียดคลายกังวลคลายทุกข์กับคนมันเป็นคนไม่มีปัญหาคนนอนปัญหาน้อยคนไม่เจ้าแง่แสนงอนคนไม่ค่อยเอาเรื่องกับใครคนที่เป็นผู้ให้เหมือนพระเวสสันดรนางมันตรีดังนั้นธรรมะจึงเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมไม่ทำลายสังคมควรจะไปอยู่ทุกขมทุกแห่งไม่ว่าบ้านใครเมืองใครวัดใครควรจะมีธรรมะในใจอย่างน้อยก็มีสติยับยั้งเช่นเราจะด่าสามีสักคำหยาบๆแล้วก็หยุดจะด่าภรรยาคำหยาบๆเราก็หยุดจะด่าลูกคำหยาบๆเราก็หยุดจะด่าเพื่อนด่าอะไรด่าคนที่มันจะด่าหยาบๆเราก็หยุดเพราะธรรมะมันทำให้เรามีสติบางคนฟุ้งซ่านด่ารัฐบาลนึงนี้ไม่ใช่เราไม่ด่าตัวเองไปด่ารัฐบาลที่จริงแล้วตัวเองเป็นตัวต้นเหตุที่สุขและทุกข์นำมาซึ่งบาปเรื่องกรรมตอนนี้ก็จะส่งไปที่ชลบุรีเขาพระครูอยู่ติดเครื่องหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่หนองบัวเครื่องหนึ่งหนองบัวก็ที่ประจวบแล้วก็จะไปที่นครศรีธรรมราชเครื่องหนึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวก็ล้อมๆแรงก็คงจะส่งตามเพชรบุรีราชบุรีนี้สักเครื่องหนึ่งก็จะ
เอาถามมาฐานเนี่ยเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยได้ไปเผยแพร่ตามชาวบ้านที่เขาสนใจธรรมะเราจะดูถูกว่าคนไทยเราเนี่ยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาฟังรู้เรื่องเขาเข้าใจแต่เขาไม่มีโอกาสจะได้ฟังเท่านั้นเองเราไม่ให้โอกาสเขาเหมือนเมื่อสมัยก่อนที่เนี่ยคนไม่ฟังธรรมะไม่มีคนฟังเราก็มองว่าคนสังฆทานไม่ฟังธรรมะเลยคนสังฆทานไม่ถือศีล5เลยคนสังฆทานไม่เข้าวัดเลยมองคนสังฆทานไม่มีธรรมะเลยแต่วันนี้มองเป็นไงโยมมันไม่ใช่แล้วหน้ามือไปหลังมือแล้วคนสังฆทานที่สนใจธรรมะอาตมาอยู่ตั้งนานเนี่ยยังไม่หนีกลับเลยแล้วบางคนบอกมาไงฟังวิทยุนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องเด็กเมื่อกี้มาคนเรียนจะจบวิทยาศาสตร์เรียนเก่งเรียนเก่งมากจะจบมหาวิทยาลัยเลยอยู่ดีๆปวดหัวไม่กี่วันพูดไม่ได้เลยลิ้นแข็งพูดไม่ได้ต้องใช้มือเขียนมือก็แบบไม่ปกติมันแบบเกร็งไปหมดฟังรายการวิทยุธรรมะอันนี้ฟังมาก็เปิดใส่หูฟังมีโทรศัพท์แล้วก็เปิดฟังเขาฟังได้เพราะโทรศัพท์นี่มันบิดขึ้น 79.25 ได้ฟังมาก็ให้คนมาเอาหนังสือเอาเทปอยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่พ่อก็ใช้ทำงานค้าขายทะเลาะกับพ่อเรื่อยเพราะเขากดดันเพราะเขาไม่สภาพเขาไม่พร้อมเขาเป็นคนพิการแบบเดินอะไรต่ออะไรก็แบบดุกดิกดุกดิกดุกดิกเขาก็ไปหาทางอะไรคุณสารอะไรที่ลำพูนเนี่ยที่เขาฝันแล้วก็มีอะไรเข้ายานเลยเขาให้ตมามาอ่านในตมายังไม่อ่านเลยเขาว่ากรรมอะไรเขามีเดี๋ยวจะลองไปอ่านดูแล้วคุณไพศาลเขาเข้ายานไปว่ายังไงกับคนนี้วันนี้เขามาเมื่อตอนเช้าแม่พามาแม่อยู่นครปฐมลูกสาวก็อยู่กับพ่อแยกกันพ่อแม่ของแยกกันเขาก็บอกว่าเขาเขียนจะมือตอบไม่ๆเขาเขียนงกเก็ตก็เขียนแบบประเภทมันใจร้อนนะแต่พอคุยไปเขาร้องไห้คุยไปเขาร้องไห้แล้วเขาก็เริ่มเขียนดีขึ้นในมือเขาเริ่มสนิทขึ้นทีแรกเขาเขียนแบบทำใจไม่ได้เพราะอยู่นานๆเขียนละเอียดแหละเราบอกให้มาอยู่วัดจ้ะอยู่กับพ่านก็คงทะเลาะกับพ่ออยู่เงี้ยคงเป็นบาปเป็นกรรมพ่อเราเนี่ยเขายังไงก็ทะเลาะเขาไม่ได้พ่อของเป็นผู้ให้กำเนิดเราต้องอดทนทะเลาะไปแล้วก็ขาดทุนแต่ก็บอกพ่อมันไม่มีเหตุผลจะตามบ้าตามด่าอะไรเขาไปทำบอกได้เป็นพ่อชาวโลกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะปฏิบัติธรรมไม่เป็นถ้าปฏิบัติธรรมเป็นเขาจะเป็นพ่อที่ดีต้องอดทนตัวเราต้องแก้ตัวเราเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมารออีกกี่วันมันก็จะมาให้มาอยู่ที่วัดกรรมนี้จึงจะหายพูดไม่ได้แต่ทำงานได้คอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรนี่ทำได้เขียนได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนคนที่ประสาทดีรู้ทุกอย่างอ้อแอเท่านั้นเองแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรจะมาเมื่อไรก็ได้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเขาบอกเราก็บอกเอางี้แล้วกันอยู่ที่บ้านน่ะจะมาเมื่อไรก็ได้อยู่ที่บ้านน่ะเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่อยู่พอเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่นี่เหมือนน้ำดับคุณจะมาเมื่อไรก็ได้คุณจะวิ่งมาหาน้ำเมื่อไรก็ได้หรือคุณจะปล่อยไฟไหม้ศีรษะอยู่บ้านตลอดไปก็ได้เขาพูดงั้นปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาจะรีบกลับมาเขาไม่อยากให้ไฟไหม้ศีรษะเขาตลอดไปก็เลยคิดจะกลับมาปฏิบัติที่วัดไปหมดไปวัดอะไรต่ออะไรทั่วหมดคือดูแล้วก็คงไม่มีใครเมตตาเพราะของพิการคนก็บอกหลวงพ่อรับคนอย่างเงี้ยเลยหลวงพ่อจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างวัดที่วัดอื่นเขาไม่รับอย่างนี้รับแต่คนมีกระตังคนรวยพวกนี้เขาเอาไปไว้ที่อื่นหมดแล้วถ้าหลวงพ่อรับเงินแล้วคนเพื่อนจะอยู่กับใครคนพวกนี้จะมีวัดอยู่จะมีที่ปฏิบัติเลยมันก็คัดเลือกคนสิพระพุทธเจ้าท่านรับไม่ต้องขอทาน
เอามาจับบวชให้เป็นพระได้รับไม่ตะคนยากจนชาวนาที่สิ้นเนื้อประดาตัวจนหลอยแต่ว่าพอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วประเสริฐยิ่งพระอรหันต์ประเสริฐยิ่งกว่าเศรษฉีมหาเศรษฉีถ้าละฉะนั้นถึงว่าเราคิดว่าพุทธเจ้าเราให้แล้วเราก็ช่วยกันต่ออย่าไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาคิดเรื่องวัตถุแก้วแหวนเงินทองเราก็จะเลือกคนหมดเลยเรื่องที่รักมากที่ชันเขาก็วัดไหนที่เจริญแล้วคนรวยก็เข้าได้คนจนก็เข้าไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาวัดคืนนี้เองเมื่อไหร่ก็ไม่ได้วัดสักทีแต่ว่าขอให้อย่างเดียวอยู่วัดเนี่ยอย่าด่ากันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะอย่านินทากันอย่าตัดสินใจเองต้องสงบต้องระวังสัมมาวาจาต้องดูตัวเองไม่ใช่ว่ากูเป็นเจ้าของวัดเนี่ยกูจะด่าใครก็ได้เรียกว่าใครก็ได้คนอื่นเขาว่าลูกศิษย์หลวงพ่อนะปากร้ายแต่จริงหลวงพ่อไม่สอนให้ด่าหรอกมันเก็บมาจากบ้านพอออกจากท้องร้องแหว่ร้องแหว่เลยนะปากมันร้ายต้องออกท้องเลยนะไอ้หมอตําแยก็ทืบตีนใหญ่ให้ร้องร้องเยอะๆดีเด็กคนนี้จะได้ไม่เป็นใบ้พอโตมาก็ยุให้ลูกพูดเก่งๆลูกก็เลยด่าเก่งไปเลยไงก็พ่อแม่ไปสอนแต่ที่จริงควรจะให้พูดดีไม่ใช่ด่าดีก็ต้องสอนให้เขาพูดดีเป็นสัมมาวาจาดังนั้นมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยอย่าใจแคบอย่าหวงที่กินอย่าหวงที่นอนอย่าหวงเสื้อผ้าอย่าหวงยุกยารักษาโรคต้องทำใจให้กว้างว่าพระเวชสันดรทำไมต้องให้ประเทศได้พระมัทสีทำไมให้ลูกให้ทุกอย่างได้ก็เพราะว่านั่นแหละผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงพ่อสวรรค์สั่งนักหนาว่ายิ่งให้ยิ่งรวยไม่รู้จะรวยไงโยมนะยิ่งให้ยิ่งรวยสังฆทานนึกก็ให้จังเลยนะสึนามินี่ไปให้เป็นเดือนเลยโยมจนไหมไม่จนหรอกเอาปีนี้เดี๋ยวข้าวมันก็งอกได้อีกก็ทำนาก็ได้ข้าวอีกข้าวมันหมดไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกมันจะจนได้ไงก็มีคนทำนากินไปก็งอกมาใหม่เงินทองก็กระดาษก็ปั๊มขึ้นมาได้งบประมาณเท่านั้นงบประมาณเท่านี้ไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะหมดไปก็ขอให้ทำใจว่าเราอยู่ในโลกของโลกของความเป็นจริงก็ต้องทำใจให้กว้างอย่าใจแคบอย่าไปโกรธโกรธกันบางคนเนี่ยปูที่นั่งไว้ยังดีไปห้องน้ำกลับมาพวกเอาแต่กูปูไว้ยังดีเลยโอกาสจะนอนคืนนี้มึงแย่งกูก็หดเลยโหหลวงพ่อสร้างวัดตั้งใหญ่ยังให้ได้แค่ที่นอนเลยไม่ให้แล้วไอ้กูโกรธนะมันใจแคบไหมโยมแคบเหมือนหนูเลยนะแคบเหมือนหนูมาแคบเหมือนหนูรูก็เล็กแถมไม่ให้ใครอยู่อีกไงถ้าพองูเข้าไปเราวิ่งตาเหลือกเลยพองูลงไปเราวิ่งเลยไปตุดเสร็จงูเลยมันห่วงพวกถ้ามีเยอะๆใช่ไหมงูก็มันเยอะจังเว้ยมันเยอะกันก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าไอ้นี่ตัวเดียวเอาเลยไม่มีพวกเนี่ยก็อย่าทำเป็นชนใจแคบน้ำเนี่ยต้องให้กันกินข้าวต้องให้กันทานเสื้อผ้ายุกยารังสาโชคมีเหลือแล้วให้คนเก็บไว้ทำไมเก็บไปก็ไม่ใช่ของเราให้เขาเนี่ยดีใจเหมือนเมื่อกี้โยมอะโยมให้ทองคำอาตมาให้อธิษฐานโยมดีใจเลยหูหนักขนาดนี้เจ้าเนอะดังนั้นจึงว่าพวกเราต้องเป็นผู้เสียสละไม่ใช่เราชวนกันเสียสละกันจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าฐานเป็นบารมีที่เป็นบันไดเบื้องต้นเราจะท้อถอยไม่ได้ให้ไปแล้วก็เป็นสมบัติติดตัวเราอย่างที่เคยเล่าไหมที่เล่าแล้วเราก็เล่าอีกเนาะก็ได้ไม่เป็นไรนะเศรษฐีขี้เหนียวอะเศรษฐีหมดง่ามหลวงพ่อสังวานเน้นเล่าจังเลยเศรษฐีหมดง่ามขี้เหนียวเวลาจะทำอะไรกินเนี่ยต้องไม่ให้ตกเลยเม็ดปัดข้าวเนี่ยไม่ให้เม็ดร่วงเลยเม็ดร่วงก็ต้องเก็บเสร็จแล้วตอนนี้พอเวลานั่นมาพอนั่นมาก็ปัดข้าวเม็ดมันก็ล่วงลงไปในรูหมดง่ามหมดง่ามก็คาบไปเลยไอ้ตัวเศรษฐีบอกโอ้ย
ให้คนใช้เอาเสียมมาขุดเพื่อตามไอ้เม็ดนั้นน่ะเม็ดข้าวนั้นมดง่ามมันก็ดึงลงรูไปเลยขุดไปก็ปิดเออให้ฐานมาสักเม็ดนึงแล้วกันให้ฐานเพราะอะไรเพราะขืนไม่ได้แต่จริงถ้าเอาได้ไม่คืนหรอกก็เลยให้ฐานมาง่ามไปเป็นคำว่าให้ฐานเป็นฐานเลยนะบอกเอาไปเม็ดนึงพอแตกตายทำลายขันมาและไอ้เศรษฐีมดง่ามเนี่ยมาเป็นนักบวชไอ้มดง่ามเนี่ยมาเป็นพระมาบวชแล้วมาเป็นพระขันสละสมบัติแล้วก็มาเป็นพระไปบิณฑบาตที่ไหนไม่ได้กินไม่มีญาติเลยเจนพระอรหันต์พระผมบอกว่าท่านมีญาติอยู่ทิศนี้ท่านไปทิศนี้ท่านจะไม่อดเลยไปเลยทิศอื่นไม่ได้กินเพราะแสดงว่าพระบิณฑบาตต้องมีญาติเหมือนกันนะอย่างที่บิณฑบาตทุกวันญาติเยอะพอถึงก็สึกไปไอ้คนนี้ก็ไม่เคยทำทานใครเลยนะไอ้เศรษฐีมดง่ามเนี่ยไอ้เศรษฐีคนเนี้ยมันเป็นมดง่ามมาเกิดไอ้เศรษฐีคนนี้มันเป็นมดง่ามมาเกิดเป็นคนพอเจอพระองค์นี้ดีใจเลยโหญาติกูมาแล้วพระคุณเจ้านิมนต์ฉันบนเรือนเนี่ยไม่ต้องไปที่วัดนะเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้เดี๋ยวคนอื่นจะแย่งบุญอยากทำบุญก็เข้าครัวแล้วก็โขกน้ำพริกกัวดังเคี้ยวเลยตั้งน้ำร้อนเคี้ยวเพลเคี้ยวพริกเพียวพอหอมกระเทียมใส่หม้อโขกดังไม่ได้ถึงพวกมาแย่งบุญเคี้ยวใส่แกงซะยังดีอร่อยเลยถวายพระก็กินอิ่มโอ้มันรสชาติดีจังบ้านนี้บินบ้านไหนไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยมาทุกวันนะอย่าไปบ้านอื่นนะมาทุกวันมาบ้านนี้บินบ้านใครไม่ได้มาบ้านนี้พวกนี้ก็ติดใจมาบ้านเนี่ยได้เคี้ยวกินทุกวันเลยนี่คือทำแบบไม่ปราณีตทำแบบไม่ได้เต็มใจทำเพราะขี้เหนียวตัวนี้คนสมัยนี้คงไม่มีใครขี้เหนียวขนาดนี้เนาะก็ไม่ยิ่งมั้งมดง่ามยังให้อ่ะบางคนไม่ให้เลยไม่เคยใส่บาตรเลยเม็ดเดียวก็ไม่ให้เพราะธุรกิจมันไม่มีเวลาใส่บาตรรวยจะลืมทำฐานก็มียิ่งกับหมดง่ามก็ได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องทำฐานพระโสดาบันต้องทำฐานสกิทาคานาคาพระอรหันต์ก็ทำฐานไม่ใช่ปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วนั่งแต่หลับตาไม่ทำฐานพวกนี้ให้ไม่เสียดายยิ่งให้เขาก็ยิ่งได้อย่างพุทธเจ้าแล้วท่านก็ให้แต่ที่จริงไม่ต้องให้ก็ได้แต่ท่านก็ให้อย่างพระภิกษุป่วยท่านก็ดูแลเองเลยดังนั้นจึงว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยมันจะอยู่ด้วยการเป็นสุขได้ก็คือการให้อภัยทานอย่าทะเลาะกันอย่าโกรธกันเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องเล็กไม่เกิดเรื่องใหญ่ก็ทำเป็นเรื่องเล็กธรรมทานคือการชักชวนกันมาสร้างสรรค์สังคมตรงเนี้ยเนี่ยมาสร้างไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยอย่างทอดกฐินทอดปลาหรือทำบุญทำไหนว่าไปกันเนี่ยธรรมทานคือการชักจูงลูกหลานให้ไปทำดีอภัยทานคือการไม่โกรธกันการไม่โกรธนี่จะเป็นความสุขถ้าโกรธแล้วมันจะหงุดหงิดโรคภัยไข้เจ็บนี่มาจากความโกรธเด็กคนนี้เขามีกรรมใช่ไหมเขามีกรรมมาตัดรอนทั้งที่เรียนดีปุ๊บกรรมมาตัดรอนปุ๊บพูดไม่ได้เลยโหนี่กรรมจริงๆมันกรรมแค่อายุ20ปี20ปีเป็นเลยวันนี้จะมาพูดเรื่องกรรมมอเตอร์ไซค์ไปแล้วใครฟังก็เปล่าเมื่อคืนนี้จะมาพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์กรรมมอเตอร์ไซค์ถ้าอยากได้ก็ไปขอเทปเอากรรมมอเตอร์ไซค์ขี่จนเจอกรรมเลยไม่ได้อะไรเลยขี่ไปขี่มากรรมให้ผลจนหมดเลยที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อใครเชื่อเพื่อนอย่างเดียวด้วยมอเตอร์ไซค์ในที่สุดตัวเองก็ต้องไปโรคตาเตอบอดหมดเมื่อคืนนี้เทศแล้วไม่เทศซ้ำเดี๋ยวหาพ่อแก่นะพูดบ่อยๆเราคนแก่เราคนแก่พูดแต่เรื่องอดีตสะสมแต่ของเก่าเก็บอะไรก็เก็บหมดเลย
อะไรขาดหน่อยนะเกมันแม้ทั้งพระกิริยก็เก็บในโลกคนแก่โอ้กูแก่แล้วรู้ว่าเนี่ยเจออะไรก็ดีไปหมดเลยไม่แสวงหาของใหม่เอาแต่ของเก่าอย่างเดียวของกูของกูของกูเก็บไปหมดเลยบางคนนี่เก็บไปเต็มหลังเลยโหไม่เหม็นเลยอ่ะเอาให้พวกแมงสาพวกหนูมาดูมาเยี่ยมมากินเนี่ยแก่แล้วก็เก็บของเก่ามันต้องให้ทานคนที่ให้ทานนี่จะไม่มีของเก่าเลยให้หมดให้หมดนี่จะไม่ใช่คนแก่เก็บของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องเก่าๆอดีตตั้งแต่ครั้งโน้นครั้งนี้ใครมาก็เล่าเขาฟังแล้วก็ฟังอีกเขาก็รำคาญเนาะใครไม่ฟังกูก็หาว่าไม่พวกนี้มันไม่เชื่อกูเลยกูอุตส่าห์สอนมึงเรื่องเก่าๆก็ยายฉายมาหลายรอบแล้วตาฉายมาหลายรอบแล้วมันเปื่อยแล้วหนังลูกเนี้ยเด็กเขาก็จะคิดตรงกันข้ามกับเราเขาไม่ฟังเรื่องซ้ำซากเด็กในสอนเขาครั้งเดียวถ้าครั้งที่สองเขาโมโหเราแต่คนแก่ก็ตรงกับเด็กสอนอยู่นั่นแหละจำจีจำชัยอยู่นั่นแหละนอนตื่นขึ้นมายังสอนอีกเลยเขาก็รำคาญนี่คือการคนเก่าคนใหม่ต้องเป็นพระหรือเป็นพวกปฏิบัติเนี่ยไม่พูดใครจะทำผิดทำถูกก็ไม่พูด7วันนึงก็พูด15วันนึงก็พูดนั่นแหละก็จะมีสติดีไม่ใช่ใครทำแล้วไม่ถูกคัดบ่นอย่างเดียวบ่นเดี๋ยวเขาว่าเราก็ไม่สบายใจดังนั้นก็ต้องหับห้างใจแล้วว่าอย่าเป็นคนขี้จู้จี้ขี้บ่นเดี๋ยวจะแก่เกินไหวไอ้คนบ่นมาตั้งหนุ่มตั้งสาวนั่นโอ้โหถ้าแก่แล้วคบไม่ได้เลยพวกนั้นน่ะขนาดเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังปากจัดเลยใช่ไหมบ่นเพราะแก่ตัวมันยิ่งไปหรือโน่นไปปล่อยบ้านคนชราเลยบ่นนู่นนี่นี่ใครเอานะต้องอุเบกขาต้องเฉยเพื่อได้สมองที่ดีเพื่อได้กำลังใจที่ดีเพื่อได้สติที่ดีก็ต้องจะไปเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จะเอาความจู้จี้ขี้บ่นมาเป็นอารมณ์ให้ผ่านหูผ่านตาไปก็หมดเรื่องมันเล่าไปแต่มาใช้มาอยู่สังฆทานแต่มาใช้วิธีนี้เจอแล้วเก็บไม่บ่นเจอแล้วเก็บใช้วิธีนี้มาตลอดเลยไม่บ่นบ่นเลยเป็นคนแก่ทันทีแล้วไม่บ่นแต่มาเห็นไหมแต่มาจะเก็บไม่บอกไม่ว่าว่าทำไมอ่ะบางทีถ้าไอ้คนนี้ทิ้งไปกูเก็บต่อหน้าเลยเก็บหน้าเขาก็อายหลวงพ่อไม่ต้องเหลือเก็บเองเขาก็มาแย่งเราเก็บเราก็ไม่ต้องบ่นก็ต้องอย่างนั้นนะความเป็นผู้นำเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องมีสติมีปัญญาเหมือนกันที่จะปกครองคนให้เด็กมันไม่ดูถูกแล้วว่าเราคือเป็นคนแก่ไร้ปัญญาถูมันเองบ้างก็ถูมันเองถูไม่ไหวกูก็ถูทีละขั้นละขั้นมันก็เห็นไอ้มันจะทนอยู่ได้ไงลูกหลานไม่บ่นมึงทำไมทำบ้านรกปกมันไม่อยากทำเลยมันทิ้งใหญ่เลยแต่เราทำเลยทำทีละชิ้นทีละชิ้นต่อไปมันจะไม่ทิ้งอะไรเลยเพราะกลัวยายจะทำลำบากฉะนั้นจึงว่าเราต้องฝึกใจเรานะฝึกใจเราทำใจให้ว่างให้เป็นสงบให้เป็นรู้ทันความคิดเราเพราะเราจะปล่อยใจเราวุ่นวายอยู่กับลูกหลานเราก็คงทุกข์คนเดียวแบกทุกข์คนเดียวแล้วก็ยึดติดเรื่องบ้านของกูสร้างมาตั้งครั้งนี้มึงมาทำกูเสียกูหายโอ้ไปเรื่องใหญ่เลยคราวนี้ยิ่งบ่นเขายิ่งเบื่อเราก็เราให้เขาสิใช่ไหมเราไม่เอาอะไรไปเราก็ให้เขาไปจ้างไว้ให้เขาอยู่ก็จะสบายใจเนี่ยว่าจะพูดนิดเดียวเราพูดจะมากเลยเนี่ยไข้มันเริ่มฟื้นแล้วไข้เริ่มหายแล้วเริ่มเหือออกแล้วพอเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ไหวแพ้อากาศ ผิดอากาศคนสองประเทศอย่างนี้เนี่ยอยู่โคราชมั่งอยู่เมืองนนท์มั่งไม่รู้จะเอาอากาศที่ไหนดีเป็นหลักก็ต้องพักผ่อนเมื่อคืนไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็วันนี้คิดจะโตลุงไม่รู้จะไหวหรือเปล่าจริงก็ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าคนคุยนะแป๊บเดียวก็สว่างโยมถ้าคนนั่งคุยเมื่อไรจะเลิกสักทีว่าง่วงอยู่เนี่ย
นั่งกรรมฐานนี่ช้าเหลือเกินแต่คนคุยนี่อุ้ยคุยไปได้แหมเดี๋ยวหมดเวลาหมดเวลาใจคนเป็นอย่างนั้นเจ็บโบราณก็ว่าไงฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครได้ตาแจ้งโบราณว่างั้นนะฟังเทศแล้วง่วงนอนบางคนสมัยก่อนนะเขาหมอนไปด้วยนะโยมนะอันตราวัดฟัง12กันน่ะเอาหมอนไปวางหลับเลยถ้ากันไหนกูไม่ฟังกูหลับน้ำลายเปื้อนหมอนมาเลยพอเสร็จแล้วเป็นไงโยมไพเราะไหมไพเราะเจ้าข้าแต่ที่ยิงหลับอ่ะก็มีความสุขนะสมัยก่อนเนี่ยฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงทุกวันก็ยังจริงดูโทรทัศน์เนี่ยโหรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วบางคนได้ฉลาดถึงเวลากูต้องดูเรื่องนี้นึงคือฉลาดดูแต่พวกนั้นก็ไม่ได้มันพวกนั้นมันก็เด็กๆมาสอนเราอ่ะมันจะรู้เรื่องอะไรสอนว่าอีกคนนี้มันมีผัวคนนี้มันมีเมียต้องทะเลาะกันต้องตีกันต้องแย่งกันแย่งผู้ชายนี่ตัวโกงนางเอกโอ้ให้มันสับสนวุ่นวายรู้สึกคนดูชอบมากเลยต้องตามทุกเย็นเลยเงี้ยก็สอนโง่ๆทุกวันเนี่ยเราก็เรียนโง่ๆทุกวันเลยแล้วบางทีบางคนดูมากก็มาใช้อารมณ์กับครอบครัวตัวเองไอ้คนหนึ่งมันดูหนังดูหนังฝรั่งชักปืนมาก็ไม่ยิงสักทีอันนี้ก็ชักมาก็ไม่ยิงสักทีอันนี้มาเมามามึงไม่ยิงกูยิงชักยิงโทรทัศน์พังเลย ดูมันอิงมากเลยนะคนพวกนี้เขาอิงมากเลยมันไม่ได้อะไรเลยโทรทัศน์ก็พังดีจะไม่โดนใครเพิ่งไปซื้อมาใหม่โยมขนาดนี้ก็มีนะคนมันอิงมากอะจะพวกโยมทำได้ไหมมาโหนางเอกมาโหตัวโกงไอ้จะไปทุบโทรทัศน์พังไม่เป็นไม่ได้คนมีปัญญาแต่มันมีคนแบบนี้มันมีไอ้นี่ใครอยู่จะมีความสุขได้ไงเมื่อใจเขาห้ามตัวเองไม่ได้โกรธมาเขาเอาเลยอารวาสเลยผัวเมียจึงโดนทุบโดนตีกันเพราะคนพวกนี้ไม่แยกใจคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขารุ่นใครพูดอะไรกระทบหน่อยไม่ยอมเลยจะเอาชนะอย่างเดียวพูดก่อกวนอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนพวกนี้เป็นคนผ่านในหัวใจอยู่ใครอยู่ก็มีความทุกข์ยิ่งเมาด้วยยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยงั้นสังคมทุกวันนี้คนเราจึงว่าเขาทำใจไม่เป็นเองจึงมีปัญหากันทุกวันนี้อันนี้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปได้คนเราไม่ทำใจไม่เป็นรักเลยเป็นทุกข์ไงรักแล้วมีเรื่องรักแล้วไม่ยอมลดลาวาสอกแต่ว่าถ้าฝึกใจได้มันก็จะวางเฉยเป็นนะฝึกวางเฉยเป็นแต่ว่าไอ้ความรักนี่มันกังวลเป็นห่วงเขามาเมื่อไรเขาไปเมื่อไรมันจะทุกข์อยู่นั่นแหละถ้ามีลูกสักคนหลานสักคนเนี่ยแต่เราถ้าเราจำได้ว่าบุญรักษาเขาลาแล้วบุญรักษานะลูกกลับมาบุญรักษานะลูกมารักษามาถึงตัวเราแล้วออกไปบ้างบุญรักษาคนเราเขาอยู่บุญรักษาก็รักษาได้ถึง70-80ปียังไม่ตายถ้าบุญรักษาแต่บุญไม่รักษามันอยู่ไม่ได้หรอกไปมันก็ไปเลยไปซื้อมอเตอร์ไซค์มันขี่ก็ไปที่บุญอะไรจะไม่รักษามอเตอร์ไซค์นะใช่ไหมรักษาไม่ได้หรอกมอเตอร์ไซค์มันตัวประมาทแต่บุญรักษาก็เราก็ขี่ซะเองจะให้ลูกหลานขี่ทำไมเพราะเรามีสติมันรักษาไม่ได้เพราะมันประมาทลูกสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรด้วยนะโยมนะมีแค่คนเดียวหนูมันตาข้างเดียวบอดแต่ข้างก็หมดเลยลูกไม่มีอะไรมีผู้หญิงคนผู้ชายคนพอเป็นอะไรไปโหชีวิตนี้กูจะทำไปเพื่อใครวะเนี่ยทำไปเพื่อลูกแท้ๆเลยแต่ว่าลูกไปซะแล้วหมดหวังเลยอยู่ไปก็เหี่ยวแห้งเลยเพราะความหวังก็อยู่ที่ลูกที่จะให้ลูกสมัยก่อนก็ยังโชคดีมี7คน8คน9คนมึงตายก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เหลือ 3-4 คนกูก็ยังพอคนสมัยก่อนออกลูกไปเพื่ออะไรนะทุกข์ก็น้อยนะสมัยนี้คุมกำเนิดไม่ให้มีมากแต่ก็รักมากแล้วก็ทุกข์มากนี่ปัญหาสังคมจึงเป็นอย่างนี้คนหนึ่งรวยมากก็โยมมีลูกสาวคนเดียวมีตึกใหญ่โตมากเลยพอไฟขึ้นมาเผาลูกสาวหนีไปข้างบนควันอัดตายโหมาหาเรานี่น่าสงสารช่วยอะไรไม่ได้มีลูกสาวคนเดียวมีสมบัติเยอะก็ช่วยอะไรไม่ได้เห็นทรัพย์สมบัติตัวเองก็เหมือนหนามยอกอกทำไปก็รอตายเท่านั้นเองก
ความหวังไม่มีเลยความสุขไม่มีเลยแต่นั้นลูกดียิ่งดียิ่งทุกข์เลยต้องสร้างอธิษฐานบารมีเหมือนพระเวสสันดรใช่ไหมแม้แต่ลูกแค่7-8ขวบไปก็ตาจะชกยังรู้เลยว่าไปดีไม่กลัวลูกจะไปโดนเสือเดินช้างเดินงูเดินอะไรกัดกินตาจะชกก็ร้ายจริงๆนะพอลานอนกูก็ไปปลูกเปรนอนข้างบนกลัวงูกลัวช้างกลัวเสือกูก็มัดไอ้สองกุมารอยู่ข้างตีนคนไม้เนี่ยเอาตัวรอดอย่างเดียวเสือมาก็กินสองคนนี่กูขึ้นไปนอนทุกคืนแต่บุญช่วยพอตกเย็นมาพอเจ้าชกก็หลับโคลกอยู่ข้างบนเทวดาก็ที่รักษาป่าก็มาจำแรงแปลงเป็นแม่คนเป็นพ่อคนให้กินนมทิพย์อันนี้ก็หลับสบายพอสว่างพอตอนมาก็ท้าววันที่มัดมือนัดเท้าหลุดออกไปเลยก็นอนให้ล้นตักกินนมตลอดคืนพอสว่างก็ท้าววันก็มามัดข้อมือตั้งเดิมหลุดไปก็ไม่มีใครมีแต่ท้าววันมัดตีนท้าวชกก็บอกมันยังอยู่งูเสือยังไม่กินแต่หารู้ไหมว่าเทวดาเข้ามาดูแลรักษาตลอดเลยลูกเขามีบุญเขาเชื่อพ่อเชื่อแม่เขาเทวดาก็รักษาเรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องสอนคนให้ใจบุญสอนคนให้เชื่อบุญเชื่อกรรมจนตลอดเดินถึงศรีพรีไปตลอดเดือนไม่มีความลำบากเลยเทวดาตามรักษาแล้วก็ดลใจให้หลงไปเลยไปเข้าเมืองตัวเองเทวดาก็ดลใจนะอย่างนี้เราก็คงจะคนที่เล่นหวยก็อยากให้เทวดาดลใจเนาะทำไมเทวดาไม่ดลให้กูถูกมั้งเคยทำไว้มั้งเปล่าดนได้ไงเทวดาเขาต้องดนคนที่มีบุญขนาดนั้นไปดนไปถึงเมืองพ่อปู่เมืองถึงเมืองปู่เลยพอเข้าไปคนบอกเด็กของคนนี่หน้าตามอมแหม่มนี่หน้าคลายพระเวคลายลูกพระเวสสันดรจังเลยกันหาชาลีใช่หรือเปล่าแต่ดูสภาพเลยไม่ใช่น่าจะใช่เลยก็เสียงกันที่สุดเทวดาก็ดลให้หลงเข้าไปในวังเลยเขาก็เลยจับตัวว่าเอารูปพระเวสสันดรมาได้อย่างไรไอ้เท่านี่ร้ายนะคนจะลุมฆ่าลุมตีกันเพราะไปเอารูปพระเวสสันดรอุตส่าห์ไปอยู่ในป่ายังไปเอามาอันนี้ก็โอ้ยกลัวตายก็ทางโน้นก็เลยเอาส่งไปให้กรุงสนชัยกรุงสนชัยก็ดีใจอุ้ยหลานกูมาหลานสาวหลานชายมาขออุ้มหน่อยดีใจบอกไม่ได้ยังอุ้มไม่ได้เพราะกระหม่อมฉันยังเป็นทาสอยู่เด็กแค่7-8ขวบมันจะเป็นทาสอะไรเพราะพ่อตั้งราคาไว้ให้เป็นทาสตาจุชกตลอดไปจนกว่าใครจะถ่ายได้ตาจุชกเป็นไงก็ถามลูกถามกันหาขานกามกันชาลีปัญหาคือน้องชาลีคือพี่ชาลีพระเวสสันดรพ่อเธอน่ะตั้งราคาตัวเธอไว้เท่าไหร่ที่จะต้องถ่ายออกจากธาตุตั้งไว้1,000 ตำลึงทองนี่เศรษฐีจึงจะเอาคนจนๆถ่ายไม่ได้หรอกเขาตั้งราคาไว้สูงมากเลยฉลาดไหมพระเวสสันดรกล่าวว่าตั้งราคาลูกไว้เผื่อว่าใครจะเอาลูกเราเป็นธาตุเนี่ยมันต้องมหาเศรษฐีหรือพระราชาก็ตั้งราคาไว้ดีฉลาดแล้วก็แล้วกันหาแล้วตั้งอะไรกันหานี่ตั้งเงินเป็นพันตำลึงทองแถมยังมีทาสีอย่างร้อยทาสาอย่างร้อยมีช้างม้ามีโคกระบือมีบ้านอีกต้องหลายหลังโอ้โหแพงมากเลยไม่ให้ใครใช้ลูกสาวตัวเองได้เลยลูกชายใช้ได้ถ้าเป็นเศรษฐีแต่ลูกสาวนี่ต้องเป็นพระราชามหาเศรษฐีเลยราคาค่าตัวแพงมากเลยพระเวสสันดรฉลาดนะตั้งราคาค่าตัวลูกตัวเองมีค่ามากกับลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านอย่างนี้เขาขายเท่าไหร่โยมอย่างภาคเหนือภาคอีสานลูกมาลูกสาวมาขายไม่กี่พันบาทเนาะ4,000 บาท10,000 บาทลูกถูกจังเลยแต่นี่ตั้งราคามากเลยท่านชายบอกโอ้เท่านี้ไม่เป็นไรฉันทายเอาแก้มัดเอาเงินมาให้เอาบ้านทาสีทาสาช้างมาโคกระบือเชิญตาจุชกไปอยู่ในบ้านหลวงเลยกินอยู่มีนางสนมกรมนางไหนทะลุบอกกูไม่ไปหามิตรตาแล้วมันสวยแค่คนดีนี่สวยทั้งเมืองเลยตาจุชกก็ลืมมิตรตาเลย
อันนั้นก็ป้อนข้าวสมัยก่อนป้อนข้าวบีบนวดหลายชกก็มีความสุขไม่กินทุกธาตุเสียเลยตายตายเสวยทรัพย์แค่คืนเดียวรุ่งขึ้นตายพระราชาก็บอกว่าใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นภรรยาให้มาเอาสมบัติไปนางมิตรตารู้บอกโหไอ้เจ้าชกไปทำอะไรไว้เนี่ยกูไปรับเดี๋ยวเอากูติดคุกตายได้โดนประหารนางมิตรตาก็เลยกลัวนึกว่าเจ้าชกไปดูถูกหยาบหยามไปขอพระเวสสันดรมีกฎหมายผิดเนี่ยก็เลยไม่มาเอาก็เลยรีบเข้าหลวงไปเลยนี่คือบุญที่ลูกเรามีบุญอดีตเป็นอย่างนี้เราต้องสร้างลูกเราให้เป็นอย่างนี้จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สามีก็เป็นอย่างนี้ภรรยาก็เป็นอย่างนี้มันจะมีปัญหาอะไรทั้งนั้นเรื่องพระเวสสันดรนั้นไม่ใช่เรื่องโบราณเก่าแก่เป็นเรื่องที่ชีวิตจิตใจของคนต้องสร้างบารมีจะให้ผลเป็นอย่างนี้มันจะสงบสุขชีวิตในรุ่งเรืองพอ7 เดือนไปให้หลังแล้วเทวดาก็ไม่ดนใจให้สงสารก็ส่งไปรับกลับคืนมาเป็นเจ้าแผ่นดินฝนได้ฝนบอกกรณีไงตกใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกไปขนเงินขนทองขนเพชรขนดินขนบุญเทวดาบันดาลให้ตกมาเป็นพระเวสสันดรให้ทานจนอายุ115 ปีตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตชั้นดุสิตแล้วลงมาเกิดก็เป็นพุทธเจ้าตาจุชกก็มาเป็นเทวทัตนางมิตรตาก็เป็นนางจินจมาวิกาทำอะไรก็ทำผิดตาจุชกอ่ะมาบัญญัติระยมมาบัญญัติพระภิกษุต้องไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตต้องไม่ใส่รองเท้าตลอดชีวิตต้องถือผ้า3 ผืนตลอดชีวิตต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตต้องไม่จับเงินจับทองตลอดชีวิตห้ามรับกิจน้ำมนต์นิมนต์ตลอดชีวิตใครทำอย่างพุทธเจ้าหาว่าโลภหมดเลยเนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้พุทธเจ้าเขาก็ไปถามพุทธเจ้าพระองค์พระเทวทัตออกกฎหมายออกกฎระเบียบนี้ถูกไหมพระเทวทัตเป็นคนอคติ4โทสะคติโมหะคติฉันทาคติโลภคติโทสะคติเข้าเป็นคนนี้มานานแล้วอดีตชาติก็เคยทำกับเรามาเทวทัตย่อมเห็นเพื่อนเหนือเราเพื่อให้เห็นว่าเรานี่ไม่เคร่งเราไม่ดีแต่รู้ไหมว่าเทวทัตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่มีคุณธรรมที่จะปกครองเป็นพุทธเจ้าได้เราไม่บัญญัติเราบัญญัติแล้วว่าภิกษุไม่กินเนื้อ10 อย่างก็แสดงว่าพระสมัยก่อนกินมนุษย์พุทธเจ้าบอกห้ามกินมนุษย์อนุษย์อร่อยดีเนื้อมันหวานมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาผู้หญิงคนหนึ่งพระภิกษุเนี่ยจะไปบิณฑบาตเขาก็จะถึงวันโกนวันธรรมดาเขาจะเอาเก็บเนื้อไว้เอามาย่างให้พระฉันทุกวันพระวันโกนพระองค์นี้ก็ไปบินประจำนางคนนี้เป็นโสดาบันวันนั้นไปเนื้อไม่มีเพราะเนื้อขาดตลาดนางก็บอกโอ้เราต้องให้พระมีกินนางก็ไปรับมีดจะดีก็เข้าเหลือกบอกคุณเจ้าขอนี่หน่อยนะก็ไปรับมีดแล้วก็เถือเนื้อตัวเองเลยเถือปุ๊บย่างโอ้เหลืองมันย้อยเลยโยมมันย้อนก็ถวายพระก็ไปฉันบอกโอ้โหพอกระทบลิ้นปุ๊บอะไรมันอร่อยขนาดนี้ทุกขุมขนเลยอร่อยก็ถามนางนี่มันเนื้ออะไรเนี่ยเป็นไงนะพระคุณเจ้าไม่ดีเลยมันดีเกินที่ไม่เกิดมาไม่เคยเจอบอกเนื้อขาเขาก็ฉันเองแน่บอกโอ้นึกใจแล้วมันอร่อยจังมันขาไม่มีน้อยจังเนาะนึกอยากกินเลยเพราะเนื้อมนุษย์นี่คุณเจ้าพอไปถึงคนก็พระก็โพธนาบอกพระสงฆ์กินเนื้อมนุษย์เป็นโสดาบันด้วยพอนางเถือเนื้อเสร็จแล้วเนื้อก็เต็มอย่างเก่าเนื้อทิพย์เลยเนื้องอกมาเป็นทองเถือปุ๊บเสร็จแล้วก็ไม่เจ็บเลยกลายเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยก็พระก็กินก็ไปโพธนาพุทธเจ้าบอกต่อไปนี้ห้ามพระภิกษุกินเนื้อมนุษย์เพราะกลัวพวกคนจะทำตามกันเดี๋ยวใครก็อยากจะเถือถวายพระกันบ้างสิใช่ไหมถ้าดีมันก็หายถ้าไม่ดีมันตายว่าไงบัตยักษ์กินน่ะพุทธเจ้าเลยห้ามไม่กินเนื้อกินเนื้ออื่นได้เนื้อสัตว์อื่นแล้วพอพระกินเนื้อมนุษย์ก็ไปกินช้างก็ห้ามกินม้าก็ห้ามกินเสือเหลืองเสือดาวอะไรก็ห้ามพระกินหมดนะสมัยก่อนกินเสือโคร่งกินเนื้อหมีกินเนื้องูกินเนื้อสุนัขก็กินเหมือนไอ้ท่าแร่ไหมบอกพระไปกินบอกกินกันไปโอ้โห
กลับมาที่อุบลหมาเห่าตลอดเลยบอกแต่มันอร่อยนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนัขเนี่ยแต่ว่าพุทธเจ้าห้ามกินแสดงว่าพระสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่บางคนแบบพุทธเจ้าไม่เคยกินเนื้อสัตว์พระไม่กินกินฮะกินจึงได้บัญญัติถ้าไม่กินพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติพุทธเจ้าจะบัญญัติสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ถูกต้องก็บัญญัติไม่ให้กินแต่นอกนั้นกินได้หมดแต่ให้พิจารณาว่าเนื้อนั้นไม่ถวายเพื่อเราไม่เขาไม่ทำเพื่อเราเขาไม่เจาะจงเพื่อเราไม่ออกชื่อเพื่อเราเมื่อเขาทำโดยที่เขากินอยู่กันโดยธรรมชาติเรากินแล้วพิจารณาเป็นธาตุสี่นั้นกินได้ไม่บาปกินเป็นบุญท่านพระพุทธเจ้าได้กินด้วยปัญญากินด้วยสติกินด้วยสมาธินี่คนท่านหมายเนี่ยอ่อนหัดอ่อนการศึกษาก็ไปติเตียนพระเนี่ยปากว่าตาขยิบไม่กินเนื้อไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็กินกันผลสุดท้ายไอ้สิ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาโรคแตกมันไม่มีศาสนาพวกนี้เขาก็กินกันอยู่ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกดังนั้นจึงว่าเมื่อพระเทวทัตคิดไม่ถูกพุทธเจ้าก็ทรงไม่ยกย่องว่าเทวทัตคิดถูกไอ้นั่นคิดผิดเพื่อจะให้ชนะพุทธเจ้าแต่เองเคร่งกับพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ไม่ควรบัญญัติพุทธเจ้าบอกอนนท์สิ่งใดที่เราไม่บัญญัติก็อย่าบัญญัติถ้าคนไหนบัญญัติแล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้เราต้องเข้าใจนะดังนั้นถึงว่าพระเทวทัตก็กลับมาเป็นพระเทวทัตไม่ใช่มาฉลาดเพราะทำมาแบบฐานไม่บริสุทธิ์ไม่ฉลาดมาเป็นพระเทวทัตถือจะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่ฉลาดเท่าพุทธเจ้ากินก็ไม่ฉลาดใช้ชีวิตเป็นอยู่ที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็พวกนั้นก็กลับมาหาพุทธเจ้าหมดก็คำสอนนี่ก็ไม่มีใครถือสมัยนี้ก็มีนะคนเอาคำสอนพระเทวทัตมาใช้ก็มีแล้วมันจะแตกแยกกันท่านเราต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็จะไปทำบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ใจใช่ไหมบริสุทธิ์ที่ใจเมื่อสมัยก่อนเป็นเด็กอาตมาเกลียดลิงทิ้งลิงมันเขาให้อาตมาเลี้ยงลิงลิงนี่มันกินกล้วยกินอะไรอย่างเดียวแต่แล้วมันไม่อยู่เจ้าของพระนี่ไม่อยู่อาตมาก็เลี้ยงมันกลางคืนมันหนาวมันไปขี้รถผ้าห่มอาตมาหมดเลยโอ้โหเหม็นหน้าดูเลยขี้ลิงโกรธมากเลยสมัยนั้นนะโกรธลิงไล่ตีมันก็วิ่งจนเป็นยอดมะขามโกรธแล้วพอกลับมาพระเขาก็โดนฟ้องบอกเราตีลิงไม่ตีได้ไงโอ้โหมันขี้เนี่ยเหม็นหน้าดูเลยพอสุดเขาก็พระเขาลืมพี่ก็ไม่ว่าอะไรมันกลัวเรามากเลยเพราะมันขี้รถผ้าห่มเราไม่อยากซักเลยโยมมันเหม็นลิงกินอะไรโยมลิงกินผลไม้แต่ทำไมขี้เหม็นไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าขี้หอมนะหลวงพ่อตะวันท่านบอกไงมีพระไปเขาสัมผัสดีไปถึงก็ไปกินเจหลวงพ่อกินผักไม่กินเนื้อสัตว์หลวงพ่อตะวันว่าไงนะเฮ้ยควายไม่กินหญ้าไม่เห็นมันไปนิพพานเลยควายมันกินหญ้าไม่เห็นไปนิพพานมันก็ยังโง่แบบควายแล้วเนี่ยลุกขึ้นตรงนั้นแบกกรดกระพายบาดหนีหลวงพ่อเลยไม่กินข้าวหลวงพ่อเลยใครจะไปสอนหลวงพ่อไงเพราะพวกควายไม่กินข้าวกินหญ้าไม่เห็นมันฉลาดเลยก็จริงไหมนะมาก็โง่ควายก็โง่กินพวกนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ที่การพิจารณาใจแต่นั้นมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐกินอะไรก็ประเสริฐถ้าไม่โง่ถ้าไม่กินแบบควายคนต้องเข้าใจนะเข้าใจนี่จะพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดในการกินกินเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลงคิดโดยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่กินแบบหลงงมงายบางคนบอกกินเนี่ยกินเจนี่บริสุทธิ์ทั้งกันขวายบริสุทธิ์กับเราเพราะกินไม่แต่งรสเลยตื่นมากินแต่หญ้าอย่างเดียวมันต้องดีกับเรานี่ไปทำเป็นไก่มั่งไปทำเป็นเนื้อมั่งเป็นไส้กรอกมั่งไปทำฉลาดทำเนาะไอ้ขวายสู้ขวายไม่ได้หรอกเออกินเลยแต่มันหลอกเลยนะนี่หมูเทียมนี่ไก่เทียมนี่อะไรเทียมโอ้โหขวายยังไม่ทำเลยโยมแต่ใครโง่กันใช่ไหมทำเนี่ยนี่อร่อยนะเนี่ยเห็ดเทียมอะไรหมาเคยกิน
เพราะเคยกินเจมา3ปีเคยอยู่ไปแต่กินตอนนั้นตมาชอบว่าไม่อยากวุ่นวายอยากกินแบบง่ายๆก็อยู่พออยู่3ปีออกจากประชาก็กินไงก็กินได้อยู่3ปีเนี่ยกินพอวันแรกเนี่ยกินเนื้อสัตว์เนี่ยเหม็นขาวน่าดูเลยต้องข่มใจกินแต่พอมันเข้าไปในร่างกายมันก็ปกติวันแรกโอ้โหเหม็นขาวถ้าคนคิดผิดนะโอ้ไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยกินยักษ์กินมารเป็นเหม็นขาวเราจะคิดว่าเรากินบริสุทธิ์เลยจะรังเกียจคนจะชวนคนอื่นกินตามเลยแต่มารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเดี๋ยวกินเพื่อให้เราสะดวกสบายในการอยู่ตรงนี้เพื่อญาติโยมจะได้ไม่ต้องไปหาเนื้อสัตว์มาผักบุ้งกับกำลึงทิ้งหยกกล้วยจะมากินตั้งหลายวันโยมต้มให้กินโอ้กินข้าวกับหยกกล้วยในขมขื่นน่าดูนะโยมนะ กินข้าวกับผักบุ้งบ้านนอกอะไม่มีอะไรถ้าวันไหนหลวงพ่อสวานมาวันนั้นเราหลวยพอหลวงพ่อสวานมานะหลวงพ่อสวานมันสอนเราท่านมานอนบนข้างบนพอกับข้าวเพียบเนี่ยวันนี้หลวงพ่อสวานต้องมารู้ได้ไงก็ญาติโยมก็อยากทำบุญมอเรานี่พลอยได้กินดีๆไปด้วยอ่ะรู้เลยฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยต้องเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเป็นปัจจเวกขณะไอ้ที่เขาสอนทุกวันเนี่ยทำให้คนแตกแยกกันสอนกลับไปสู่เทวทัตมาเกิดใหม่แต่ว่าคนจีนกินเนี่ยกินเจกินล้างท้องอะไรเนี่ยคนจีนเขากินเสร็จแล้วเขาไม่ได้ตำหนิติเตียนลูกหลานว่ากินบันเป็นบาปเป็นบุญเขากินเพื่อล้างท้องอันนั้นถือว่าไม่กินเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้ากินตั้งสำนักกินด้วยจะต้องกินเจเดียวอันนี้คือแตกแยกแบบพระเทวทัตเลยพ่อแยกแม่แยกลูกเลยไม่รู้โยมก็เถียงในใจก็เลยกันใช่ไหมแต่ทำไมก็เถียงอย่างนี้เนี่ยก็เถียงตามตำราเนี่ย นี่หนึ่งข้อที่สำนักต่างๆทำตัวแล้วมากินขัดแย้งกันพุทธเจ้าไม่ได้กินอย่างนั้นนะพุทธเจ้าเขากินแล้วพระองค์หนึ่งมาบอกถ้าใครเถียงผมชนะนะผมจะยอมเป็นลูกศิษย์เลยทำไมกูอยากจะชนะเหมือนกันนะก็ไปเจอกันที่วัดอาวุธเขาก็เป็นลูกศิษย์ทางที่กินเจก็คุยกันเขาบอกว่าถ้าใครพูดเขาชนะโดยเหตุผลเอาพระไตรปิฎกมาอ้างเขาจะยอมนับถือเราบอกท่านคุยกับผมอย่าทะเลาะกับผมนะผมรู้ว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่จริงใจรุนแรงท่านรู้ผมขอคุยกับท่านโดยแบบเหมือนยุติธรรมเวลาท่านพูดมาผมจะนั่งฟังเวลาผมพูดไปท่านก็ต้องนั่งฟังผมห้ามประสานเสียงถือเอาชนะแพ้กันในเมื่อท่านก็มีเหตุผลผมก็มีคุยกันโดยไม่โกรธกันนะเพราะผมอยากรู้ว่าพวกท่านคิดยังไงแต่ผมน่าจะเป็นฝ่ายแย้งท่านเพราะว่าผมเพราะว่าถ้าพวกท่านคิดไม่ถูกเพราะผมหลักพระไตรปิฎกผมยืนยันอาจารย์ท่านว่าถ้าใครในค้นหาพระไตรปิฎกได้จะให้รางวัลผมไม่อยากได้รางวัลแต่ผมอยากให้ท่านเข้าใจแล้วก็บอกคุยกันไปคุยมาเรื่องถือมือถือสากปากถือศีลคนที่พระที่กินอย่างเงี้ยถ้าไม่กินญาติโยมก็จะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่กินแต่แล้วญาติโยมก็จะไม่ทำบาปงั้นนี้พระควรจะงดเว้นก่อนคนนี้บอกเราก็บอกโยท่านคนนับถือพระกี่คนอิสลามก็ไม่นับถือพระคริสต์ก็ไม่นับถือพระอิสลามก็ทำงัวทำแพะทำแกะกินเขาแล้วเขาทำตามเราไหมพวกชาวทะเลเขาหาปลากินทุกวันเราไปห้ามเขาได้ไหมพวกชาวเขาพวกแมวพวกกระเหรี่ยงเราไปเนี่ยเขาก็ล่าสัตว์กินเราไปห้ามเขาได้ไหมแต่เมื่อเราไปแล้วเราไม่มีอะไรกินนะข้าวเปล่าเขาให้เรากินเราก็กินเราไม่ได้ไปให้เขาฆ่าเรามาเพื่อเราเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อเราเขาก็เถียงไปอีกผลที่สุดตมาบอกว่าก็เลยเล่านิทานให้ฟังว่ามีเรื่องหนึ่งฤาษีไม่กินเนื้อสัตว์ที่เขาถวายเพื่อตัวเองแต่กินที่ไม่แต่กินพิจารณากินก็ฤาษีก็เป็นโพธิสัตว์โยมนี่ก็ไปถวายเพื่อจะจับว่าฤาษีคนนี้เข่งมากกินอะไรต่ออะไรดีมากนาถาก็นิมนต์ฤาษีคนนี้ไปฉันที่บ้านฤาษีก็พาบริวารไปฉันพอไปฉันเสร็จแล้วก็ทำเนื้อปลามาทำปลามาถวายพอกินเสร็จแล้วก็โพธนาบอกชาวบ้านพวกชาวบ้านท่านทั้งหลายฤาษีเนี่ยกินเนื้อสัตว์ละโมบโลภมากไม่น่าเชื่อถือเลยว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนอานนท์นี่ขอภัยเล่าข้าม
โยมก็คิดอย่างโยมเขาคิดว่าจะจับผิดพุทธเจ้าก็นิมนต์พุทธเจ้าไปก็ไปถวายเนื้อปลาเนื้อน้ำเนื้ออะไรเนยใสเนยข้นปลาเนื้อนมสดปลาเนื้อนมสดถวายพุทธเจ้าพอถวายเสร็จแล้วก็โพธนาว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์กินเนยใสเนยข้นปลาเนื้อนมสดถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทำไมกินอย่างนี้ก็โพธนาในที่ชุมชนพุทธเจ้าบอกดูก่อนอุบาสกอย่ายกโทษติเตียนเราอดีตที่แล้วมาก็มีอุบาสกอย่างเนี้ยนิมนต์ฤาษีมาพอกินเนื้ออย่างนี้ก็ติยกโทษติเตียนทำให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดแต่ฤาษีนะเขามีฌานธรรมาบัติบอกว่าการกินเนี่ยเพราะร่างกายนี้เป็นดินน้ำไฟลมอาหารนี่ก็เป็นดินน้ำไฟลมมันไม่มีสัตว์ต้มแกงไปแล้วมันไม่มีสัตว์มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรากินเพื่อยังเวทนากินเป็นธาตุต้มแกงไปแล้วไม่มีสัตว์เลยไม่มีใครเรียกว่าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรากินไปเพื่อยังเวทนาของเราไม่ได้กินเพื่ออ้วนผีฉะนั้นการกินอาหารของเรามื้อนี้เราไม่รู้หรอกว่าทายกคนนี้ทำถวายเราและไม่ได้ฆ่าเพื่อเราแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงร้องแต่ถ้าเราได้ยินเสียงร้องก็ดีฆ่าเพื่อเจาะจงนิมนต์เรามากินจะถวายสิ่งนั้นอย่างนี้เรากินแล้วเป็นบาปฉะนั้นเมื่อกินอย่างนี้ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่รู้ไม่ได้ยินได้เห็นได้ฟังจิตเราบริสุทธิ์เรากินบริสุทธิ์ใจเราไม่กังวลเรื่องกินเลยแล้วก็ยกโทษให้กระดุมผีนั่นฟังแล้วผีก็โอ้คนที่ตีเตียนพระเจ้าก็ฟังเลยพอฟังเสร็จแล้วก็คิดโอ้เรานี่หาเรื่องตีเตียนพระเจ้าพอฟังไปพระเจ้าก็พูดถึงว่ากินนั้นเป็นเรื่องของภายนอกคือของกายเราต้องรักษามันไว้ร่างกายมันเป็นเหมือนเรือต้องอุดต้องยาไว้แต่จิตใจนั้นเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสิ่งที่ดีนั่นคือจิตใจเราฉะนั้นกินยังไงก็ช่างแต่ขอให้ใจเนี่ยบริสุทธิ์ก็เทศนาเสร็จแล้วคนนั้นก็สำเร็จโสดาบันเลยขอเข้ามากราบพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นคนที่ยกโทษตีเตียนเรื่องนี้ก็ไม่มีนี่คือการกินพอเราพูดจบอุ้ยพระไตรปิฎกเชื่อไม่ได้เขียนเอาเองบอกงั้นผมก็ไม่คุยกับท่านแล้วนะทีแรกท่านบอกเชื่อไปใจปิฎกแต่ใจปิฎกท่านอ่านหมดแล้วท่านเชื่อไปใจปิฎกพอเราพูดอ้างไปใจปิฎกไปใจปิฎกเขียนเอาเองผมไม่เชื่อคนอย่างนี้ไม่คุยแล้วบอกผมไม่คุยกับท่านแล้วแสดงว่าท่านก็คงคิดอย่างนี้กันทั้งคณะเองมันก็จบไม่ต้องคุยกันคนไม่มีเหตุผลใช่ไหมกับปั้นทุบดินเถียงกับข้างกับครูก็เลยไปข้างครูกับปั้นทุบดินเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เถียงกันแล้วเรื่องนี้อีกจะพูดให้ฟังพระโยมจะได้ไม่งมงายพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าฌานตอนจะมิผ่านในพุทธเจ้าเข้าฌานก่อนจะเข้าฌานในพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านฉันข้าวในจุนทะในจุนทะเนี่ยทำสุกรมัทวะสุกรเนี่ยไม่ใช่เห็ดนะคนอินเดียเขาไม่กินเห็ดนะทุกวันนี้เขาไม่กินเห็ดนะก็ทำสุกรเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันเนี่ยมาทำอาหารให้พุทธเจ้าอย่างปราณีตแล้วพระอินทร์ก็เอาเนื้อสุกรมัทวะเนี่ยเอาอาหารทิพย์เนี่ยมาใส่หอมหมดทั้งหมู่บ้านเลยพอเสร็จแล้วก็ให้พุทธเจ้าฉันพอพุทธเจ้าฉันปุ๊บก็อาหารที่ประเสริฐเนี่ยเป็นวันเนี่ยก็บอกอนนท์อาหารที่ไปฝังซะอย่า กินเพราะอาหารมื้อนี้เป็นของเทพให้เราพวกท่านก็กินอาหารที่เขาไม่ถวายพอกินเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ถืออาหารประเสริฐบอกอาหารที่ได้บุญมากคือวันที่ตรัสรู้กับนิพพานวันนี้นายจุนทะเนี่ยมีปรารถนามาถวายเราเป็นอาหารที่ประเสริฐมากกินเสร็จแล้วก็ไปฝังไม่ใช่ฝังเห็ดนะฝังเนื้อตรงนั้นก็เดินทางกลับไปกุสินาราพอเดินทางไปถึงท่าน้ำก็อาเจียนออกเป็นโลหิตเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโรคปักขันธิกาพาธพระสารีบุตรก็ออกนะคนที่บ้านเราเคยมีพ่อเตี้ยใกล้จะตายจะอาเจียนออกลุงอัตมาก็มีอาเจียนออกเรียกโรคปักขันธิกาพาธไอ้โลเซนโลหิตมันจะแตกแล้วจะอาเจียนออกเป็นกระโถนเลยก็เขาเรียกโรคปักขันธิกาพาธพุทธเจ้าก็เป็นโรคปักขันธิกาพาธอาเจียนออกเป็นโลหิตแล้วคนทั้งหลายก็บอกว่าเอ๊ะพุทธเจ้ากินยาพิษเข้าไปมั้งกินข้าวในจันทุจันจุนทะมาพุทธเจ้าบอกอานนท์ก
ลับไปบอกนายจุนทะอาหารมื้อนี้คนมีบุญนั้นที่ถวายเราการที่เรากินนี้ไม่ใช่เป็นพิษภัยเพราะโรคของเราจะต้องอาพาธขอไปบอกนายจุนทะว่าสบายใจเถอะอาหารของท่านประเสริฐมากเรากินแม้ไม่มีโทษก็ให้โดนไปบอกจะได้ไม่เสียใจเพราะคนจะไปกล่าวโทษว่าเอาอาหารให้พุทธเจ้ากินแล้วตายพอไปบอกงานเสร็จแล้วจุนทะก็ดีใจโอ้เหรอโอ้อาหารมื้อประเสริฐเท่ากับวันตรัสรู้ใช่เหรอบอกเทพเขาลงมาใส่ทิพย์ให้ดังนั้นพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบไม่ตายด้วยยาพิษดังนั้นพุทธใครเอายาพิษมาใส่ก็กลายเป็นจืดไปหมดคมหอกคมดาบก็เป็นดอกไม้เป็นพวงมาลัยหมดดังนั้นพุทธเจ้าไม่ตายด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเพราะบุญมากแล้วใครฆ่าไม่ตายต้องตายตามอายุใครดังนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ต้องกลัวใครทำอันตรายเลยไม่ต้องมีองครักษ์เพียงแค่อานนท์คอยดูแลว่าพุทธเจ้าจะทรงต้องการอะไรคอยดูแลโบกพัดหรืออาหารน้ำอะไรเท่านั้นเองไม่ต้องไปป้องกันว่าใครจะมาฆ่าพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังคนจะปองลายพระพุทธเจ้าใครทำไม่ได้แค่ไหนขมังธนูเงือธนูยิงยังยิงไม่ออกเลยมือค้างปากค้างน้ำลายไหลปวดจะตายต้องขอขมาพุทธเจ้าจึงเอามือลงได้ฉะนั้นบุญญาฤทธิ์จึงเหนือทุกอย่างเมื่อเป็นงี้พุทธเจ้าบอกว่าอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่กินอีกต่อไปแต่ถ้าใครจะถวายอาหารเราอย่าไปถวายตายแล้วจะทำบงสรวงเราไม่ได้เพราะสมัยก่อนตายแล้วก็จะไปไว้ปากหลุมนะคนสมัยก่อนนะอานนท์คนเมื่อเราตายแล้วนิพพานแล้วอย่าเอาข้าวเอาน้ำด้วยอะไรไปวางที่ปากหลุมเราไว้นั่นคือเป็นการงมงายเพราะทำกันมานานแล้วไม่มีใครมีปัญญาฉะนั้นพระองค์ต้องให้คนที่มากราบไหว้พระองค์เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาเรื่องเกิดแก่จะตายโดยความไม่ประมาทนี่คือการถวายพุทธเจ้าอย่าเอาข้าวน้ำมาเรานิพพานแล้วไม่มีอิ่มไม่หิวแล้วนิพพานังปรมังสุขังนิพพานไปสุขฉะนั้นพุทธเจ้าจึงอิ่มแล้วบริบูรณ์ที่คนทำไมนี้ก็กลับมาย้อนด้วยความไม่รู้อยากจะถวายข้าวพุทธเจ้าเพื่ออยากจะได้บุญอยากจะได้รวยอยากจะได้มีโน่นมีนี่แต่เขาก็ไม่ขัดพระเขาไม่ขัดแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นะที่เราจะทำต้องปฏิบัติตามบัดนี้ในจุนทะถวายแล้วเรานิพพานแล้วนายจุนทะก็ไม่ต้องถวายอีกเพราะเป็นมือสุดท้ายไม่มีต้องถัดแล้วใครก็ไม่ต้องถวายถ้าอยากจะให้ถึงพุทธเจ้าต้องปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำความดีศีล58นี่คือสิ่งที่ถวายให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าโมทนาตรงนี้พุทธเจ้าไม่รับอย่างอื่นนี่คนไม่รู้เรื่องอะไรก็มาติดตรงนี้อีกมาติดวัตถุนิยมตรงนี้ว่าต้องถวายข้าวพระทุกวันไม่ปฏิบัติเลยไม่ปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาถวายข้าวพระแล้วก็ลาข้าวพระคิดว่าพุทธเจ้าถึงแล้วรู้ไหมว่าพุทธเจ้าต้องติเตียนมาแล้วว่าอันนี้ไม่เข้าใจถึงพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเข้าถึงเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่นคือธรรมที่พุทธเจ้าต้องการแสดงนี่คนก็มาอุตริกันอีกบางแห่งว่าต้องถวายข้าวพุทธเจ้านะถ้าโยมถวายข้าวพุทธเจ้าเนี่ยก็แสดงว่าพุทธเจ้ายังมีชีวิตมีวิญญาณอยู่สิยังเป็นผียังเป็นวิญญาณอยู่พุทธเจ้ายิ่งกับตอนนั้นคนที่ตายไปเป็นเทวดาคนที่ตายที่ว่าสร้างวัดสร้างวาเนี่ยตายไปเป็นเทวดาอยู่ในวัดจังกฐานเงี้ยเขาไม่กินข้าวหรอกเขาโมทนาบุญกับพวกเราเขามีอาหารทิพย์15วันเขาจะมีทิพย์สมบัติของเขากินเขาจะอิ่มเบิกบาน15วันเขาจะกินทิพย์ของเขาบุญที่เขาทำไว้เขาจะกินโยมจะเอาข้าวไปกองตามหัวโปกหัวผาไปให้เขากินไอ้นี่มันหยาบของนี่เป็นของมนุษย์ของพวกสัตว์เขากินนกหนูปูปลาพวกสุนัขเขากินถ้าจะทำบุญให้เทวดาก็ต้องอุทิศบุญให้เขาจะโมทนาแต่บุญที่เขาทำนั้นเขากินอิ่มแล้ว15วันเอาขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงดาวดึงก็อาหารปราณีตกับชั้นจาตุมอีกเขาจะสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานเขามีกรรมคุณเป็นเครื่องกินรูปเสียงกินรสเขาเป็นเครื่องกินอร่อยกว่าข้าวน้ำเทวดาบางตนหลงไปอยู่บนโน้นสนุกเพลิดเพลินเสริมลืมกินอาหารตกสวรรค์ตายมาก็มีเดี๋ยวข้างหลังจะเล่าให้ฟังแต่แล้วพอไปเป็นพรหมปุ๊บพ
พอนั่งสมาธิเป็นพรหมพอเข้าฌานได้ตายปุ๊บจากพรหมไม่กินอาหารเลยพรหมชั้น1ชั้น2ชั้น16พรหมพรหมมี16ชั้นชั้นอนาคาพรหมอนาคาพรหมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไปเป็นไปนิพพานพวกนี้พอเป็นพรหมไม่กินอาหารแล้วเพราะมีวิมุตติอยู่ในใจเช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฉะนั้นพรหมจึงไม่หิวอะไรเลยอยู่ได้เป็นกับเป็นกันอยู่ได้ยาวนานฉะนั้นเสวยสุขทางใจและนิพพานคืออะไรนิพพานเหนือเทวดาเหนือผมยังจะกินข้าวคือโยมโหงี้ก็ยุ่งยากตายต้องไปตั้งมะข้าวตะไฟไปบนนิพพานนี่อีกนี่คนไม่รู้เรื่องก็หลงโอ้โหหลวงพ่อนี่เอาข้าวไปถวายพระเจ้าได้นี่เก่งมากมีฌานมียานพวกเรารีบไปทำบุญกันท่านเถอะจะได้ไปเจอพุทธเจ้าเราไปไม่ถึงก็ปากนี่คือความโง่ของเราหลงของเราที่ไม่รู้จริงเทวดา15วันกินทิ้งพรหมไม่กินแล้วพุทธเจ้านั้นนิพพานังปรมังทุกขังนิพพานกินวันสุดท้ายแล้วไม่กินแล้วไม่ทานแล้วเราเป็นชาวพุทธให้เขาหลอกเราทำไมเราก็เข้าใจไอ้พวกที่เอาข้าวไปถวายพุทธเจ้าบนนิพพานน่ะหลอกเราแล้วไม่รู้จริงตามพระไตรปิฎกไม่มีเลยพระไตรปิฎกบทไหนก็ไม่มีว่าพุทธเจ้าจะลงมาฉันนะข้าวมนุษย์เนี่ยจะมาให้ข้อคิด2อย่างไงข้อคิดเรื่องเทวทัตข้อคิดเรื่องอาหารถวายพุทธเจ้านะอาตมาประเทศแล้วเขาเขียนหนังสือมาด่าอาตมาก็มีบอกด่าก็ด่าไปเถอะ มันไม่ได้แต่ก่อนอาตมามาอยู่สังฆทานเนี่ยโยมก็เอาเหล้ามาถวายพระโตเอาทุเรียนมาเอาหัวหมูมาตอนเย็นนะโยมนะตอนเช้ากลัวพระเอาอะอาถวายเสร็จก็จุดประทัดปุ๊งไอ้พวกลูกศิษย์แล้วก็คอยจ้องเลยถ้าทิ้งกูเอาเลยมาลาเสร็จเอาไปกินเกี้ยงเลยโยมเราบอกหลวงพ่อโตไม่กินแหว่งตั้งนิดเดียวก็หลวงพ่อโตคือพุทธเจ้าเราเป็นองค์แทนใช่ไหมนั้นเทวดาเขารักษาอยู่เย็นเป็นสุขใครมากราบมาไหว้เขาก็โมทนาปกป้องรักษาเป็นคนดูแลพ่อแม่จะเทวดาก็จะคุ้มครองเขาไม่สาบไม่แช่งก็ดีแล้วเราก็เลยไม่ได้สักทีเพราะเขามาถวายทุเรียนเราเปิดทุเรียนก็ดิบอีกด้วยแล้วเราก็เลยแกล้งบอกโยมถ้าจะถวายหลวงพ่อโตให้กินหลวงพ่อโตกินเนี่ยทำส้วมให้หลวงพ่อโตด้วยสิเขาเกลียดไม่เข้าบุญไม่เข้าวัดสังฆทานเลยบอกไม่ทำบุญหลวงพ่อต้องว่าหลวงพ่อสนองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเข้าพระยังถวายไม่เป็นเลยเราก็แกล้งบอกทำส้วมด้วยหลวงพ่อโตกินจะได้ถ่ายหลวงส้วมอันนี้คือคนเขาเรียกอะไรนะคนพูดไม่รู้เรื่องขาดปัญญาเราก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องเข้าใจพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือไปด้วยใจกินอะไรก็ต้องกินที่ใจก็อิ่มที่ใจบุญมาอยู่ที่ใจเราจะได้ไม่ไปเชื่อผิดเข้าใจไหมมันสับสนทำให้คนแตกแยกกันอาจจะมาไปถามพวกทิเบตว่าทิเบตทำอย่างนี้เพื่ออะไรกวดมนต์ไหว้พระเพื่อเขาอยากได้ลาภเยอะๆอ๋อนึกว่าจะไปนิพพานเขาก็อยากได้ลาภเยอะๆทำแล้วจะไปรวยเร็วๆแต่เขาทำเพื่อไปรวยเร็วๆไอ้คนที่ถวายข้าวพระพุทธเจ้าอยากจะมีลาภเยอะๆจะได้กลับคืนมามีลาภมีข้าวมีปลากินไอ้นี่ทานบารมีหลวงพ่อจังหวะยังที่เราทำเนี่ยอย่างที่เราไปตั้งโรงทานหน่อยอย่างนี้ดีก็ไปถวายพระพุทธเจ้าอันนี้พุทธเจ้าให้ทำไปแล้วไอ้คนหนึ่งมันไปฆ่าคนมาไอ้คนนั้นก็พอเห็นไอ้คนนี้เข้าโบสถ์หลังก็ไอ้นี่ก็แอบไปหลังโบสถ์หลวงพ่อครับผมนี่ไปปล้นไปฆ่าคนมาหลวงพ่อจะบอกใครนะครับจะบอกใครนะว่าผมไปฆ่าเขาไปปล้นเขาเก็บเป็นความลับนะครับหลวงพ่อไอ้คนข้างหลังมาอยู่ในโพรงเออกูไม่บอกต้องการมึงที่จะบอกไอ้นั้นดีใจพอหลวงพ่อพูดได้กลับมาถึงบ้านบอกพอกินเหล้ามาบอกไอ้หลวงพ่อนี่พูดได้ว่ะพูดใครล่ะกูไปสาบานท่านว่าจะไม่พูดอะไรเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านบอกเออกูไม่บอกนะมึงที่จะบอกมึงทำอะไรกูไปฆ่าไปพ่นเข้ามาบอกเขาหมดเลยคนนี้เคยจุดไปบอกเขาหมดแล้วไอ้คนนั้นไม่บอกหรอกมึงรู้ว่าไอ้นี่อธิษฐานไม่กล้าบอก
พุทธเจ้าพูดได้ก็คือใจเรานั่นเองพูดได้ก็เราต้องเข้าใจนะโยมนะการปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าบอกปฏิบัติบูชาถึงเราปฏิบัติบูชาถึงเราให้อะไรก็ไม่ถึงเราจะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนท่อนสบายให้อยู่ไม่ถึงเราถึงตัวเองแต่ที่จะถึงเราก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้านั่นคือศาสนาส่งไว้เป็นคำสอนเอาละนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายวันนี้ตั้งใจมาถืออุโบสถมาบวชพระก็สำเร็จทุกอย่างขอโมทนาทุกคนแล้วก็คืนนี้ใครจะเวียนเทียน16:00 น.ก็เวียนเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นชาวพุทธก็ต้องแสดงตัวเป็นพุทธมามคะเพื่อมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเที่ยงคืนก็เวียนอีกครั้งหนึ่งพระท่านจะเทศ16:00 น.ก็เวียนอีกครั้งหนึ่งใครจะทำมากก็ได้มากใครจะทำน้อยก็ได้น้อยก็ควรจะทำให้เป็นทางใจของเราที่ระลึกถึงพุทธคุณอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ข้าวน้ำอันนี้ก็คือทำให้พุทธเจ้าถึงพุทธเจ้าการปฏิบัติถือศีลแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมนี้ถึงพุทธเจ้าโดยตรงนะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้